สวัสดีในตอนเที่ยงวันค่ะของวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567ทุกคนทุกคนจำคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมที่ปิ่นมากินข้าวขาหมูโกออสอะค่ะทุกคนมาบ่อยซะจนแบบว่าเพื่อนทักว่าติดใจอะไรนักหนาวันนี้ก็มาอีกแต่ว่าเรามากันหลายคนใช่ไหมมันมีหนึ่งเสียงค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรากินบ่อยแล้วร้านนี้เราไปอีกร้านดีกว่าไหมเนี่ยปิ่นจะเดินเข้าร้านอยู่แล้วอ่ะมีเพื่อนเรียกค่ะทุกคนบอกกลับมาก่อนกลับมาก่อนมาอยู่ข้างๆร้านมาอยู่ข้างๆร้านนี่ทุกคนนี่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 เนี่ยกำแพงจะติดกันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนบอกมาร้านนี้ไหมผัดไทยโบราณทุกคนโอ้โหเขาผัดกันหน้าร้านเลยนะเอาเพื่อนทักก็มาค่ะมีห้องแอร์อีกต่างหากปิ่นก็สนใจดีเพราะว่าภูเก็ตมันร้อนใช่ไหมเดินเข้ามากันเลยค่ะเปลี่ยนแผนกันทันหันมาถึงก็สำรวจก่อนว่าเขาขายอะไรนอกจากผัดไทยทุกคนมาดูเมนูน้ำเครื่องดื่มเบสิกไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปสำรวจเมนูอาหารดีกว่าอ้าวน้ำตาลสดสนใจทุกคนมีน้ำตาลสดด้วยทุกคนผัดไทยโบราณค่ะ55บาทผัดไทยกุ้งสด70หอยทอดทะเลทอดทุกคนดูก่อนดูก่อนน่าสนใจเมนูเขาน่าสนใจวันนี้ปิ่นยังไม่ได้ฟันธงนะปิ่นจะกินอะไรอ่ะมาดูก่อนสุกี้แห้งสุกี้น้ำก็มีมาม่าผัดก็มีราดหน้าก็มีไม่ธรรมดานะผัดซีองผัดซีอิ๊วอันนี้อะไรก๋วยจั๊บซุปเปอร์ตีนไก่ก็มีทุกคนหมูทอดกระเทียมอุ้ยอันนี้น่ากินแล้วทุกคนดูราคาดีน่ารักนะ50บาท60บาทมีจอปูด้วยข้าวขาหมูก็มีเอาสิผัดกะเพรามันไม่ใช่ร้านผัดไทยอย่างเดียวแล้วทุกคนมันมีหลากหลายมากเลยทุกคนดูดิข้าวผัดน้ำพริกลงเรือก็มีข้าวคลุกกะปิก็มีทุกคนดูซะก่อนข้าวผัดกุ้งโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจราคาก็เป็นกันเองข้าวผัดปลาเค็มอันนี้ก็น่ากินนะทุกคนกะเพราเป็ดราดข้าวโอ้โหคะน้าปลาเค็มราดข้าวน่าสนมากเลยทำไมเขาทำรูปสวยอย่างนี้เนี่ยทุกคนพาผัดฉาราดข้าวก็น่าสนโอ้ทุกคนไม่มีอาหารเป็นเซตด้วยอร่อยคุ้มเมนูเซต99 89อันนี้น่าสนแกงเขียวหวานกุ้งข้าวไข่เจียวน่าสนทุกคนโอ้เมนูอาหารเป็นเซตก็มีตายแล้วตายแล้วจะกินอะไรดีเนี่ยทุกคนทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้โอ้แล้วของทอดแล้วก็อาหารทาเล่นก็มีจอเนี่ยน่าสนใจเนาะ120ไม่รู้ได้กี่ชิ้นนะเต้าหู้ทอดก็มีปอเปี๊ยะทอดโอ้สุดยอดสุดยอดลูกชิ้นปลาภูเก็ตก็มีเอาสิแต่ว่านี่ค่ะของปิ่นทะเลทอดทุกคนมาจานมันเริ่มท่อมเลยอ่ะโอ้โหตาย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 ปิ่นจะกินหมดไหมแล้วของเพื่อนปิ่นนี่ค่ะผัดไทยทุกคนเขามาร้านผัดไทยเขาต้องกินผัดไทยใช่ไหมวันนี้มากันกี่คนเอ่ย5คนเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ผักเขาน่ากินมากเลยอ่ะดูดิแต่ที่น่าสนใจก็คือของปิ่นเนี่ยทุกคนปิ่นจะโชว์ความมหึมาของมันทุกคนแล้วเพื่อนปิ่นอีกคนกินนี่ค่ะเมนูข้าวทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าเราจะต้องเร่งด่วนที่สุดเลยนะเพราะว่าเราพักกลางวันใช่ไหมมีเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงแหละรีบกินรีบไปทำงานต่อแล้วทุกคนโอเคนะปิ่นเช็คบิลให้ดูค่ะทั้งหมด5คน430บาททุกคนถือว่าโอเคมากๆแล้วไม่น่าจะเป็นครั้งเดียวค่ะเดี๋ยวปิ่นจะมาอีกมากินเมนูข้าวเซตวันนี้ไปก่อน